ากHII AMET สวทช.ค่ะวันนี้ก็ได้รับเชิญให้มาพูดเกี่ยวกับ Internet of Things แล้วก็ Variable Devices in Community นะคะต้องแก้อาจารย์สุภฤกษ์เมื่อสักครู่นะคะในห้องนี้ไม่ใช่มีเฉพาะคุณหมอหรือบุคลากรการแพทย์นะคะมีเอนจิเนียร์นั่งอยู่คนหนึ่งแถวนี้นะคะค่ะก็ไหนๆแบบรู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็ตื่นเต้นมากนะคะที่มีโอกาสได้มาพูดในงานแล้วก็ไหนๆก็ได้โอกาสรับโอกาสนี้แล้วค่ะขออนุญาตแนะนำตัวbackground นิดนึงนะคะเผื่อว่า skill set ของแอร์เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคุณหมอท่านไหนสามารถช่วยงานคุณหมอได้นะคะคือแอร์ได้รับพระราชทานทุนอนันตมหิดลนะคะให้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษแล้วก็จะถนัดเกี่ยวกับพวก machine learning data analytics อะค่ะก็ทำ speech text internet technology มาแล้วตอนที่มาเรียน Imperial อะค่ะตอน PhD แอร์ได้ทำ data เกี่ยวกับพวก body sensor ค่ะก็ตอนนั้น2008นะคะตอนที่จบก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นเทคโนโลยีที่แบบว่าเปลี่ยนโลกเลยว่าสมมุติเรามีอย่างแบบ ICU เกินที่อย่างเงี้ยค่ะเด็กๆเนาะว่าเรียนมาก็ว่าถ้าเราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพได้ตลอดเวลาเงี้ยค่ะต่อเนื่องไม่ใช่ว่าวันนี้มีอาการมาหาหมอแต่อาการหายแล้วก็ไม่ทราบเนี่ยมันน่าจะช่วยอะไรพวกนี้ได้ค่ะก็เป็นฝันว่าอยากจะตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณในหลวงอยากจะเอาความรู้กลับมาทำอะไรให้ประเทศบ้างค่ะก็ช่วงแรกก็เลยกลับมาเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่ SIT ธรรมศาสตร์อยู่ประมาณ4ปีครึ่งค่ะก็สอนเด็กได้รางวัลแล้วก็ค้นพบว่าเด็กเขาก็ไปทำงานอย่างอื่นหรือว่าก็ไม่ได้ใช้ engineering ไม่ได้ใช้ knowledge นี้จริงจังอาจจะมีประเด็นต่อยอดบ้างค่ะก็เลยผันตัวมาว่าลองไปเข้าศูนย์เทค Nextech ตอนแรกเข้า Nextech ว่าตอนนั้นทำ fall detection ได้ประมาณปี2010ค่ะว่าล้มแล้วก็มีแจ้งเตือนอะไรเงี้ยเออว่าเอ้ยถ้าเข้าสวทช.เข้า Nextech เนี่ยน่าจะทำให้ถึงมือผู้ใช้มากขึ้นก็เลยเข้าตอนนั้นไปอยู่ lab เหมือนกับทำคำเกี่ยวกับพวก printed electronics ด้วยแล้วเขาก็มีทำเรื่องนี้พอดีค่ะแล้วก็ย้ายไปอยู่ disability ตอนนั้นเขาตัดงบ800ล้านนะคะปิดแต่งดำก็ได้ทุนอนันต์ทำให้โดน support งานมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ล่าสุดนี่คือ2018เรามีตั้งศูนย์ AMET ขึ้นมาจากรวบรวมนักวิจัยจากศูนย์แห่งชาติอะค่ะมาแต่ว่าเรามีเป้าหมายว่าเราอยากทำงานที่มันเป็นปลายน้ำถึงสังคมจริงๆถึงคนจริงๆเรื่องapplicationวิชาการจะเป็นเรื่องรองแล้ววันนี้ก็เลยอยากจะพูดถึงเรื่องแนะนำศูนย์ผลงานใน lab แล้วก็พูดถึงโปรเจกต์ที่พยายามทำมาเรื่อยๆตั้งแต่เรียนจบเป็นอาจารย์มาแล้วก็มาถึงทุกวันนี้นะคะอย่าง AMET เนี่ยอาจจะมีหลายๆท่านที่นี่อาจจะรู้จักเราบ้างแล้วเพราะว่าล่าสุดนี้เราทำ AMET Telehealth ให้คุณหมอใช้ในการสู้โควิด-19นะคะก็อย่างทราบว่า AMET เนี่ยเป็นปลายน้ำอยากจะทำงานปลายน้ำส่งให้ถึงมือช่วยประเทศได้จริงๆอะค่ะแล้วโดยเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุเรื่องการแพทย์นะคะก็ HII นะคะจะเป็นแลบที่อยู่ใน Top Target Profile ที่2คือเรื่องของ Digital Solutions for Healthcare ก็หน้าตาสมาชิกในแลบก็จะมีกัน10กว่าชีวิตนะคะตอนแรกเรามีหัวหน้าเป็นดร.กิตติอะค่ะแล้วก็ล่าสุดก็คือดร.กิตติขึ้นเป็นผู้อำนวยการศูนย์ AMET แล้วดูภาพรวมทั้งหมดเราก็เลยได้พี่โลวัชรากรนะคะกันอาจจะมีบางท่านถ้าเคยใช้แอป FFC อย่างเงี้ยค่ะทีมพี่โลกับสมาชิกในแลบจะเป็นคนทำตัวแอปนี้นะคะก็ค่ะก็ HII ก็ได้บอกว่าภูมิใจมากเลยนะคะอยู่ในแลบนี้ว่ามีส่วนในการทำเรื่องของ AMET Telehealth ตัวนี้นี่รักษาคนกว่าประชากรเป็นล้านคนในประเทศนะคะให้เราสู้ศึกครั้งนี้กลับมาได้ค่ะนอกจากเรื่องของ AMET Telehealth ค่ะทางแลบก็จะมีโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของทำกับกรมกิจการผู้สูงอายุอะค่ะว่า digitize ของระบบที่เป็น manual paper ให้กลายเป็น paperless แล้วก็สร้างเทคโนโลยีเหมือนกับอย่าง kiosk health kiosk เรื่อง portable health check อะค่ะแล้วก็มีเทคโนโลยีเซ็นเซอร์อนาวิธีลงเพื่อจะที่บ้านบางแคแล้วก็อีก11ศูนย์ทั่วประเทศนะคะก็ตัวนิรันเนี่ยค่ะจะเป็นตัวกลางเราเรียกระบบนิรันเป็นระบบที่เก็บพวกข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ลิงก์กับพวกเซ็นเซอร์เข้ามาเก็บให้เพื่อให้ผู้ดูแลเนี่ยสามารถดูตัวนี้ได้ด้วยอย่างเฮลคีออสที่ทำขึ้นมาค่ะคุณอาจจะเห็นคีออสเยอะแยะตามท้องตลาดแต่ว่าตัวนี้จะทำเหมือนกับว่าเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างไอตัววัดแบตเพรสเชอร์ก็จะให้ย้ายไปซ้ายไปขวาได้ค่ะมีที่นั่งชั่งน้ำหนักอ่านบัตรประชาชนอะไรเสร็จแล้วก็แมชเชอร์เสร็จก็คือจะใช้เป็นสแตนด์อะโลนเครื่องสแตนด์อะโลนก็ได้หรือว่ายิงขึ้นระบบ
มีเฟสเล็กด้วยนะคะยิงขึ้นเข้านิรันดร์ไปด้วยไปเก็บได้ค่ะตัวนี้กำลังทำอยู่นะคะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีแต่ว่าเห็นพี่ประชากรบอกว่าอยากให้เหมือนกับว่าอีกหน่อยเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมบ้านนะคะก็แบกกระเป๋าไปด้วยใบหนึ่งก็เอาไปเป็นไวทัลไซน์แล้วก็ยิงเข้าระบบได้เช่นกันก็เลยมีการทำตรงนี้มานี่ก็เลยอยากจะมาขอเข้าเรื่องที่เป็นงานของส่วนของแอร์บ้างนะคะทำเกี่ยวกับพวกบอดี้เซนเซอร์แล้วก็ Pervasive Healthcare ก็มีล่าสุดทำเป็น Present Platform ค่ะเรียกว่า Preventative Sensing System ที่บอกว่ามันเป็นเหมือนกับว่า Inspiration มาตั้งแต่ตอนที่เรียนเกี่ยวกับ Body Sensor ค่ะว่าถ้ามันมีเทคโนโลยีที่ดูแลได้ตลอดเวลาทุกที่ทุกเวลาค่ะ Anywhere Anytimeอันนี้บอดี้มีวิทยาศาสตร์วัดขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะช่วยในเรื่องของแพทย์ได้แต่ต้องบอกจริงว่าตอนจบก็ค้นพบว่าเหมือนกับอย่าร้องนะคะเหมือนกับว่าเหมือนกับเป็น engineering driven หน่อยๆอะค่ะเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเราก็ค่อยๆเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วว่าเราต้องมีคุณหมอผู้ใช้งานเป็นคน driven และช่วงต้นเนี่ยได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นของวช.นะคะแล้วก็พยายามจะหาว่าฝันนะคะว่าอยากจะทำได้ก็เอาไปส่ง True Innovation อะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างมันเหมือนกับได้รางวัลแล้วก็หายไปอะค่ะมันไม่มีการต่อจนกระทั่งจริงก็คือทุนนานะซัพพอร์ตเองอะค่ะจากงบของกสทช.จนทุกวันนี้เนี่ยพอมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างค่ะแอนมีอินเวสเตอร์ที่เขาเหมือนกับว่าอินเวสต์กับเรื่องของเฮลท์แคร์ก็สนับสนุนคนทีมเดฟให้ทำต่อจนออกมาเป็นระบบพรีเซนต์ซึ่งพรีเซนต์เนี่ยคือเบื้องต้นเลยเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นระบบใช้เชิญป้องกันอ่ะคิดว่าถ้าทำพวกไวทัลไซน์สัญญาณชีพทั้งหมดนะคะมันจะมีพวกมาตรฐานการแพทย์อะไรที่งบไม่พอรีซอร์สไม่มีแล้วก็เลยว่าอยากจะทำที่เหมือนกับวางอินฟราก่อนว่ามีตัวรับสัญญาณอะไรแล้วใช้อะไรที่ประยุกต์ใช้ได้ในการแพทย์ช่วงที่ได้รับทุนนันๆซัพพอร์ตมาค่ะช่วงนั้นก็โชคดีมากเลยท้องพอดีก็เลยนั่งเก็บ requirement จากสถานพยาบาลหลายๆแห่งนะคะแล้วก็ได้โจทย์มาว่าจริงเขาไม่อยากได้ล้มอ่ะเขาอยากได้ก่อนล้มก็เลยว่าเอ๊ะถ้าเกิดมีเซ็นเซอร์ติดไปกับตัวผู้ป่วยวัดพวกท่าอิริยาบถนั่งนอนยืนเดินได้แอร์สามารถจะเอ็กซ์เทนอะไรต่อจากตรงนี้ได้บ้างที่จะช่วยเรื่องความปลอดภัยอะไรของเขาก็จะมีว่าถ้ากลางคืนลุกเข้าห้องน้ำส่วนใหญ่ก็จะไปล้มกันตอนนั้นถ้ามีความเสี่ยงล้มปลุกเขาปลุกผู้ดูแลขึ้นมาดูได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะระบบแอร์ก็จะทำประมาณนี้แล้วก็เตือนเรื่องอื่นๆเช่นถ้าเป็นแผลกดทับเขาไม่พลิกตัวเกิน2ชั่วโมงหรือถ้าเขาพลิกไปแล้วเขาพลิกกลับแล้วกลับไปทับที่เดิมอย่างเงี้ยเรามอนิเตอร์ตรงนี้ได้หรือเปล่าถ้าเกิดไม่ได้พลิกตัวเกิน2ชั่วโมงก็เตือนเพื่อให้มาดูแล้วแอบคิดในใจนี่คิดเองว่าสมมติฉันมีแม่ฝากคนงานดูไว้อยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วแอบมาดูได้มั้ยว่าจริงๆเขาพลิกตัวแม่ฉันจริงหรือเปล่ามันก็ดูในระบบอะไรอย่างงี้ได้ค่ะแล้วก็เนื่องจากว่ามันมีเรื่องของตัวรับสัญญาณบอกสถานที่ที่เกิดเหตุได้ด้วยเราก็บอกว่าถ้ามันออกจากนอกพื้นที่ไปผู้ป่วยผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องสมองบางทีอาจจะออกแจ้งเตือนว่าเขาจะออกจากบ้านไปแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นสิ่งที่ระบบทำได้พรีเซนต์ตอนต้นเนี่ยเราก็มีการทำเรื่องนี้จดสิทธิบัตรไว้นะคะแล้วก็มีสปอนเซอร์ให้จดไป8ประเทศทั่วโลกด้วยว่าถ้าวันนึงมันไปได้อะค่ะว่าทำในเมืองไทยเสร็จมันจะได้ไปแข่งกับต่างชาติเขาบ้างฝันเล็กๆค่ะแต่ว่าก็เราก็เริ่มทำเซ็นเซอร์เองด้วยค่ะได้ความช่วยเหลือจากรุ่นพี่ที่ Imperial ทำเป็นตัว Autonomous Intelligent Recognition Sensor ตัวนี้มาซึ่งตัวระบบ Present เนี่ยผ่านมาตรฐานซอฟต์แวร์การแพทย์แล้วค่ะแล้วขยายมาเรื่อยๆนะคะนอกจากเรื่องของพวก IoT ก็มีว่าต่อกับพวก Smart Watchไอ้พวกวัดสัญญาณชีพบลูทูธอะไรเงี้ยสามารถเข้ามาระบบได้เพิ่มเพื่อค่อยขยายมาเรื่อยๆแล้วนอกจากนี้ก็คนเราทำแอปโมบายแอปอะค่ะออกเป็น2 ส่วน My Accent เนี่ยคือปรับจากผลงาน Nextech ที่มีอยู่แล้วแต่แทนที่จะไปใช้จากมือถือแล้วแบตมันหมดก็ใช้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์มาดิสเพลย์แทนแล้วเรียก My Accent เพราะว่าพบว่าบางทีถ้าผู้สูงอายุเขาต้องใส่เซ็นเซอร์แตะตัวเขาอาจจะบอกว่าเอาอะไรมาแปะชั้นแต่ถ้าเขามีว่าทำไมเขาถึงควรจะใส่เป็นอินเซนทีฟว่าเหมือนกับเขามีการมินส่วนตัวที่มันแม่นกว่าการมินเนาะการมินมันวางไว้ที่นี่ที่แค่มือสะบัดใบสะบัดมาแอคทิวิตี้จริงๆมันแค่ประเมินถ้าเกิดว่าอยู่ที่ใกล้ๆเซ็นทรัลออฟแมสค่ะเรื่องอิริยาบถอ่ะจริงๆมันเมเชอร์ได้แม่นกว่าแล้วก็ละเอียดกว่าด้วยเพราะการมินไม่ได้บอกละเอียดนะคะว่าตอนนี้คุณทำอะไรอยู่แต่ตัวโมชั่นเซนเซอร์ของเราบอกได้และเดี๋ยวนี้ด้วยไม่ต้องเก็บไว้ในนาฬิกา
ค่ะก็มีตัว My Accent ตัวนี้แล้วก็ทำเป็นตัวโมบายแอปของ Present ว่าถ้ามีการแจ้งเตือนนะคะแรกๆนี่คือเข้าใจว่าจะทำเพื่อไปอยู่ในสถานพยาบาลแจ้งพยาบาลแต่ว่ามันไกลอ่ะบางทีถ้าแจ้งก็อาจจะไปดูเขาไม่ทันแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆคนอยู่ใกล้ๆญาติในห้องอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าดูแลแม่ตัวเองที่บ้านเขากดปุ่มฉุกเฉินไร้สายของเราที่มันแทร็กตำแหน่งได้ด้วยเนี่ยกดหรือว่าเกิดไอ้ตามโปรไฟล์ที่เราตั้งการแจ้งเตือนไว้อะค่ะมันก็จะไปแจ้งในแอปมือถือเลยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ช่วยได้ทันขึ้นแล้วตัวแอปนี้เราก็ทำให้สแกนต่อกับพวก vital sign measurement เป็นบัตรความดันออกซิเจนในเลือดอุณหภูมิตอนนี้ก็มีน้ำตาลที่เริ่มเข้ามาแล้วด้วยนะคะสามารถใช้แอปนี้สแกนค่าวัดแล้วก็ยิงเข้าโปรไฟล์ของผู้ป่วยได้เลยก็อย่างสรุปว่าในระบบอะค่ะมันก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์พวก sensing device ตัว sensor วัดการเคลื่อนไหวตัว wireless SOS button เราจะมี gateway วางเป็น infra ไว้เพื่อจะรับสัญญาณที่เป็น Bluetooth low energy ตัวนี้นะคะแล้วก็ display ตามมือถือเว็บแอปหรือว่าเป็นจอเล็กๆ touch screen ของพวกรปภ.ซึ่งอันนี้เราตั้งอย่างที่บ้านบางแคก็จะมีตั้งไว้อย่างเงี้ยค่ะก็ใช้พวกสมาร์ทวอชแล้วก็ดึงข้อมูลจากของGarmin Fitbitได้เพื่อมาดิสเพลย์แล้วก็พวก Bluetooth Vital Sign Measuring Device ต่างๆค่ะอย่างตอนที่เริ่มทำตัวฮาร์ดแวร์เองเพราะว่าเราหาฮาร์ดแวร์ตามของตลาดไม่ได้นะคะก็ทำจนกระทั่งมีทำ on-node processing พยายาม minimize เพื่อให้แบตเตอรี่มันอยู่ได้อย่าง4วันถึงอาทิตย์นึงอะเซ็นเซอร์ชาร์จแค่ประมาณนั้นก็พอแต่แนะนำให้ผู้ป่วยเขาชาร์จทุกวันเพื่อที่เขาจะได้ไม่ลืมเวลาเขาถอดอาบน้ำ10นาทีมันก็เต็มค่ะแล้วมันก็ผ่านมาตรฐานพวก IT safety อะไรก่อนที่จะเอาไปลองใช้กับผู้ป่วยที่ทราบว่ามีจดสิทธิบัตรไว้เกี่ยวกับระบบอยู่หลายชิ้นแต่มีชิ้นหนึ่งที่เราจดในต่างประเทศด้วยนะคะที่เกี่ยวกับว่าป้องกันวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบต่อเนื่องและป้องกันก่อนเกิดเหตุค่ะด้วยระบบเซ็นเซอร์แล้วก็งานนี้ก็ได้รางวัลของVario ค่ะ For Women in Science แล้วก็ Newton Fund สกว.ค่ะอยู่หลายรางวัลทีเดียวก็ทำไปเทสไปมาเรื่อยๆอะค่ะมีตั้งแต่ที่สมิติเวชศรีนครินทร์ไปดูชลบุรีอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเขาก็จะดูเรื่องว่าเขาอยากจะวัดเรื่องก่อนล้มใช่ไหมคะอย่างกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเนื่องจากเป็นของรัฐอะค่ะเขาก็อยากจะได้เรื่องเหมือนกับเป็นปุ่มฉุกเฉินไร้สายแท็กคนออกนอกพื้นที่มากกว่าแล้วก็มีทำแบบลองทดสอบใช้ตามบ้านเป็นโปรเจกต์กับกองป้องกันการบาดเจ็บแล้วก็อย่างของจุฬาเนี่ยค่ะเขาพบว่าเขาใช้เซ็นเซอร์กับระบบเนี้ยในการที่ใช้ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคือเราเอายก Wi-Fi ยกหับเนี่ยไปติดตามบ้านแล้วก็เทรสเป็นเดือนนึงแล้วคุณหมอก็ทำ questionnaireหลายๆอย่างเกี่ยวกับเพิ่งประเมินสมองเสื่อมอะค่ะอยู่ในระบบเลยแล้วเราก็เก็บ data export ให้คุณหมอมาวิเคราะห์ได้ว่ามันจะเป็น objective measure แทนที่จะเป็น subjective measure ว่าอย่างเห็น SDI อย่างเงี้ยค่ะประเมินเรื่องการนอนแต่เผอิญผู้ดูแลหลับคำตอบมันก็อาจจะไม่ตรงใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณมองจากเซ็นเซอร์คุณก็จะเห็นว่ามีการขยับมีการพลิกตัวมันก็อาจจะทำให้การประเมินตรงนี้ดีขึ้นอย่างล่าสุดก็อย่างมันมี association กับพวก wandering อะไรด้วยก็พอจะเขียนออกมาเป็นสกอร์ได้ค่ะก็มีภาพจากที่ไปทำการทดลองมาอย่างบางแคร์นี่เราติดภาพไป80ตัวเลยนะคะแล้วทั่วครอบคลุมแล้วก็อย่างโรงพยาบาลสนามสิรินธรสำหรับผู้พิการนะคะก็คือเรียกใช้วันนี้ก็สามารถมันมีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วเราก็สามารถเอาหับของเราไปติดเอาไว้ไอตัวปุ่มฉุกเฉินไร้สายไปติดในห้องพอจบเราก็ยกออกได้หมดเลยขอให้มี Wi-Fi อยู่ช่วงตรงนั้นนะคะแล้วตอนจบก็มีพี่พยาบาลเอากลับบ้านไปเอากลับไปใช้ด้วยแต่จริงๆเขาเอาไปไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่มีระบบข้างหลังก็ไปตามคืนมาคิดว่ามันคงจะมีประโยชน์ถ้าถึงเอาไปด้วยค่ะก็เป็นทั้ง funding แล้วก็มีบริษัทเอกชนที่เป็นเพื่อนๆกันนะคะช่วยซัพพอร์ตมาเรื่อยๆแล้วก็สถานพยาบาลหลายแห่งทีนี้จริงๆแล้วแอปคืออาจไม่ใช่เป็นแพทย์แล้วอาจจะไม่เข้าใจปัญหาเพนพอยต์ดีพอแต่ก็จะมีว่าได้ยินมาว่าปัญหาของแพทย์เท่าที่เป็นนักวิจัยก็คือว่าระบบที่ใช้บางทีมันดาต้าเบสมันไม่ใช่ของเราต้องใช้ของเขาถ้าจะไปเอาอะไรออกมาก็ต้องไปจ่ายเงินเขาเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเพนพอยต์ประมาณนึงแล้วระบบมันไม่ลิงก์กันใช่ไหมคะหลายส่วนนะคิดว่าจริงๆระบบที่ตัวที่ว่าวางอินฟาของแอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเรา
ระวางระบบไว้มันไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของการป้องกันนะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการไปวัดสัญญาณชีพอะไรขึ้นมานะมันสามารถ extend เป็นส่วนอื่นๆของการแพทย์ได้ว่าอย่างเช่นที่บอกว่าวัดพวกวัคซีนนะคะอุณหภูมิจริงๆมันก็ยิงเข้าตัวรับสัญญาณเดียวกันได้ในโรงพยาบาลก็เปลี่ยนแค่ตัวเซ็นเซอร์นะคะแล้วก็วัดพวกอากาศ quality of air ที่ว่าไม่แน่ใจว่าในห้องผ่าตัดมันจะต้องคลีนจริงๆอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ใช่ซื้อมันคนระบบมาติดตั้งแล้วก็พอจะเอาอีกเรื่องนึงอะค่ะก็มาต้องเงี้ยถ้าทำเองวางอินฟราเดียวกันแล้วมีไกด์ไลน์ที่ดีแอลว่าเทคโนโลยีที่ develop เนี่ยมันน่าจะ extend ไปได้อีกเยอะเรื่อง asset tracking ของในโรงพยาบาลเครื่องมืออยู่ตรงไหนมันใช้ share infrastructure เดียวกันได้หมดเลย queue management เรื่องว่ามีคนไข้อยู่ในโซนไหนเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ต้องมีเจ้าภาพอะค่ะว่าใครจะเป็นคนใช้แล้วใครจะ develop ต่อคือใจอะแอร์อยากทำมากเลยแต่ pain point ของแอร์คือว่าเอนจิเนียร์อยากทำอะค่ะแต่ว่าหาเจ้าภาพที่เขาอยากจะใช้แล้วก็จะมาไกด์ว่า direction ที่มันดีพอที่จะเขาใช้ต่อยอดได้ยังไงแอร์ก็เลยว่าจะมาถามหาแถวๆนี้อะค่ะว่าไหนๆก็มีโอกาสแล้วว่ามีใครสนใจกับเทคโนโลยีที่ทำมาไม่ท้อไม่ทิ้งไม่ถอยนะคะเพราะว่าก็อยากจะมาบอกว่าเรียกใช้ได้นะคะเพราะว่าโดยเฉพาะแอปเคยเอาระบบอย่างมันเป็นสำหรับ continuous health monitoring อะค่ะหรือว่าอีกหน่อยมันก็จะมีพวก pad sensor ที่วัด vital sign ทุกอย่างตลอดเวลาอะไรเข้ามาด้วยก็สามารถ integrate เข้าระบบได้เพราะตัว software พร้อมแล้วตัว hardware ก็มีดูไว้ด้วยนะคะแล้วก็ตอนที่ไปทดสอบก็ค้นพบว่าอย่างพวก Parkinson สไตล์ว่าเราก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าเราเห็นว่าสัญญาณมันแปลกจังจะแป๊บก็มีเหมือนกับกระตุกกระตุกก็ไปถามพี่พยาบาลพยาบาลเขาก็ไม่เคยสังเกตดูแต่จริงๆคือเหมือนกับมีซีเจอร์เกิดเรื่อยๆแล้วมันเค้าได้เลยนะแล้วพอมันวัดทั้งวันอ่ะคุณก็จะเห็นสามารถคือถ้าคุณหมอใช้มีแนวคิดว่าอยากจะใช้เทคโนโลยีอ่ะค่ะไม่ต้องเอาแอคซิโอมิเตอร์เสียบเป็นแค่เป็นระยะแล้วดูการสั่นเพียงอย่างเดียวแต่ว่าดูเรื่องของซีเจอร์หรือว่าเป็นรองเทอมอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าระบบเนี้ยก็น่าจะซัพพอร์ตก็เลยมาพรีเซนต์ประมาณนี้ว่ามีคุณหมอคนไหนสนใจติดต่อได้นะคะคุณว่าให้อ๋อไม่มีอีเมลอะค่ะครับผมก็ยังพอจะมีเวลาเหลืออยู่นะครับสำหรับท่านผู้ประชุมนะครับถ้ามีคำถามนะครับสามารถสอบถามได้นะครับหรือว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์เรื่องของ Internet of Things ต่างๆนะครับกับท่านอาจารย์นะครับก็สามารถยกมือถามได้เลยนะครับมีเพิ่มเติมไหมครับมีครับใช่เดี๋ยวเชิญอาจารย์นะครับผมพี่เพิ่งก่อนค่ะเมื่อกี้มีคนถามว่าเชื้อเชิญโรงพยาบาลเนี่ยสามารถถ้าเขาสนใจอยากให้ไปช่วยทำได้เลยใช่ไหมทำได้เลยใช่ไหม เพราะว่าฟังแล้วเขาก็หูผึ่งกันอยู่นะส่วนหนึ่งมันก็มีเทคโนโลยีหลายอย่างซึ่งบางอย่างเมื่อกี้ท่านพิธีกรเองก็บอกว่าไปทำที่โรงพยาบาลผมได้เลยอะไรเนี้ย มันสเต็ปมันจะเป็นไงล่ะ เผื่อว่าพูดเพื่อให้เกิดแอคชั่นต่อคือแอร์มีทีมเดฟของแอร์เนี่ยเป็นเอกชนเขาทิ้งไว้ให้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยฝีมือเขาโอเคทีนี้ต้องถามว่า requirement เก็บ requirement โรงพยาบาลนะคะอาจจะมีอัพสอบค่าใช้จ่ายบางส่วนเนาะคือก็อยากเหมือนกับพาร์ทเนอร์กันแต่มันจะมีพวกค่าพาวค่าเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นโครงการวิจัยหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเริ่มทดสอบอะไรเงี้ยได้ค่ะค่ะโอเคก็คืออาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่นิดหน่อยเพื่อให้เกิดการ develop ต่างๆหรือไอ้ของที่เมื่อกี้มีทั้งหลายแหล่เนี่ยมันสามารถเอาไปเสียบปลั๊กใช้ได้เลยมั้ยก็ถ้าใช้ได้ก็อยากจะทดสอบใช้ค่ะแต่มันจะมีพวกค่าคลาวอย่างน้อยก็ต้องมีบอกว่าถ้ามันจะกระจายไปแล้วพอเอาทีมไปลงเนี้ยค่ะแต่ว่ามันอาจจะมีบางส่วนนะแต่เราไม่น่าเลือกค่ะค่ะต้องถามกระทรวงสาธารณสุขนะสมมุตินะมีโปรเจกต์ที่จะเข้ามาร่วมกันซัพพอร์ตตรงนี้ได้ไหมในฐานะกระทรวงนะถูกไหมในฐานะดูแลต่างๆตรงนี้เป็นไปได้ไหมที่จะเป็นลักษณะแบบนี้เพื่อการพัฒนาพันธุ์บริแคร์เนาะเรากำลังพูดถึงว่ายุคเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเป็นไปได้ไหมยังไงบ้างได้ครับผมเองก็ไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่อะไรนะครับแต่ผมเรียนอย่างนี้แล้วกันครับตอบสั้นเลยคือมีอยู่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเองกำลังอันที่หนึ่งคือเราทำโปรเจกต์กับสวทช.เยอะมากหลายหน่วยงานนะครับรวมถึง IoT Smart Watch ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้หรือเรื่องของการ Fall Detection
นะครับโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อกี้มีโลโก้กรมควบคุมโรคอยู่ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผมครับใช่ครับใช่ครับก็คือเราเองกำลังลงพื้นที่อยู่แล้วเดี๋ยวคงจะมีโปรเจกต์ร่วมกันตรงนี้อีกพอสมควรนะครับตอนนั้นตอบอาจารย์สั้นว่าได้ครับทำอยู่แล้วครับอันนี้ก็บอกเผื่อโฆษณาน้องๆค่ะใครสนใจก็ติดต่อกันอีกทีเนาะยังไงก็ติดต่อมาทางวิชาการในส่วนของรัฐวิไลก่อนก็ได้เนาะในตรงนี้ก็เผื่อได้เราก็ได้คอนเนคกันต่อค่ะก็ขอบพระคุณอาจารย์สุรภามากๆเลยนะคะมีคำถามเชิญค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับเรื่องราวดีๆที่เอามาแชร์ในพาร์มิแคร์นะคะจริงๆก็ไม่ใช่คำถามแต่อาจจะเป็นการปูทางไว้ก่อนคือเรื่องที่อาจารย์พูดถึงในสไลด์สุดท้ายเนี่ยมันน่าสนใจมากคือมันมีประโยชน์กับพาร์มิแคร์มากทีนี้มีจริงๆอันนึงที่เราจะเจอคนไข้ COPD แอสมาเนี่ยเจอเยอะในพื้นที่นะคะแล้วก็จริงๆมันรีเลทค่อนข้างเยอะกับ air quality เพราะฉะนั้น air quality sensor ตัวนี้มันมีจริงๆถ้ามาถามในทีม primary care เนี่ยเราอยู่ใกล้ชิดชาวบ้านเพราะนั้นมันมีโอกาสเยอะค่ะที่จะสามารถทำเป็น collaboration เป็น research team ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็ขออนุญาตทาบทามไว้ก่อนนะคะเผื่อว่าวันนึงมีน้องๆสนใจก็จะขออนุญาตติดต่อไปนะคะค่ะก็ขอบพระคุณอาจารย์สุรภานะคะน้ำผึ้งหมอสายรัตน์นะคะอาจารย์ในนามของประธานทีมวิชาการของราชวิทยาลัยแล้วก็มีศูนย์วิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งทักแชทอาจารย์กิติไปพออาจารย์บอกว่าอาจารย์ได้เลื่อนตำแหน่งจะโอ้ยงานเพิ่มตามมาเป็นเงาตามตัวนะคะคิดว่ายังไงซะอย่างที่เมื่อสักครู่อาจารย์สุภเลิกบอกว่ายังไงทิศทางมันต้องไปทางนั้นแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีอินโฟเมชันเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญแล้วก็มีประโยชน์ในการพัฒนาเมื่อกี้อาจารย์หทัยทิพย์ก็ได้เกริ่นว่าจริงๆเรามีทีมคิดว่าเราใช้2หลายๆ area of expertise ใช่ไหมคะมาคุยมาแลกเปลี่ยนแล้วก็ดูว่าเราจะพัฒนาเครื่องมืออะไรที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับคนไข้แล้วก็ตอนนี้เพิ่งอยู่กองเอสนะคะวันก่อนก็เพิ่งคุยกับอาจารย์กิติในเรื่องของการเพิ่ม access หรือว่าการใช้การoption ในการที่จะพัฒนาระบบของเทเลเพื่อที่จะเพิ่ม access ต่างๆหรือว่า medical recording system เพื่อที่จะช่วยก็ขอฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็เชื่อว่าในทีมเนี่ยค่ะก็จะชวนทีมที่มีความสนใจนะคะมาร่วมประสานในการทำงานกับทางทีมสวทช.ด้วยนะคะก็ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลที่มีประโยชน์จากอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะ